ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 นเป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดเกียรติทรงฤทธิ์ครับดาวรุ่งวัย20ปีจากศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับกำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนินครับมีเบนเกียรติทรงฤทธิ์นะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะออดน้อยเกียรติศักดานะครับเป็นทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์นะครับส่วนทางด้านคู่ชกนะครับเพชรขุนศึกสอประวัติเมืองนะครับหรือว่าเพชรปานดำดับรันสารคามครับ20ปีครับจากสตึกบุรีรัมย์มีคุณวิบูลประวัติเมืองนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะบัญชาศักดิ์สอคิงสตาร์ครับเป็นทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอประวัติเมืองที่อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรเอาละครับคุณผู้ชมครับมวยคู่นี้นี่ต้องบอกว่าถูกคู่ถูกที่ถูกเวลาครับฟอร์มของมะเฟืองเกียรติทรงฤทธิ์ต้องบอกว่าช่วงโมงนี้นี่เกียรติทรงฤทธิ์นี่แพ้ไม่ค่อยจะเป็นเลยนะครับติดตามดูผลงานของมะเฟืองคนนี้ครับฟอร์มหลังก็มีแพ้น็อกยก3จิ๊กซอสิทธิ์ไทยแลนด์แล้วก็ล่าสุดนี่แพ้น็อกยก4ฟ้าคะนองโตโยต้าระยองครับดูว่าจะแจ้งเกิดได้ไม่ได้ครับส่วนเพชรขุนศึกนี่ก็มีแพ้พลังเพชรสอสอต้อย8ริ้วครับแล้วก็มาเสมอกับคมเพชรเล็ก10กำนันประเสริฐอ่ะยกแรกครับของคู่แรกของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดนะครับติดตามนะครับเวลาดีๆแบบนี้ครับ 11:45 ครับทางช่อง PPTV นะครับอีกหนึ่งรายการถ่ายทอดสดนะครับที่ได้รับความนิยมจากแฟนมวยอย่างมากในเวลานี้คู่นี้เจอกันที่พิกัด116ปอนด์นะครับอย่างที่ป๋องเรียนไปครับที่ผ่านมาต่างคนต่างกลับมาหายใจเคลื่อนไหวทำร่างกายกันเอาไว้แล้วนะครับคนละ1ไฟทั้งคู่เนี่ยต่อยเมื่อวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาครับเอาล่ะครับหายใจแม่คนละ1ครั้งครับระบบหายใจนี่เข้าที่เข้าทางดีหรือยังครับซ้ายครับโอ้โหเตะซ้ายต่อยซ้ายหงายท้องไปเลยครับโอ้โหกรรมการต้องนับแล้วครับชัดชัยสอนทาครับเนี่ยครับลูกคู่ครับเตะซ้ายต่อยซ้ายหน้าตาแดงกล่ำเลยครับอ่ะมีคำถามนะครับรอดไม่รอดครับเอาละครับมัดฮุกซ้ายมาแล้วครับทางด้านมาเฟืองเอาละครับโอ้โหเสียวไส้แล้วครับอ่ะต้องป้องกันตัวเองก่อนแล้วครับเพชรขุนศึกหรือว่าเพชรปานดำรับดันสารคามเดิมนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเนี่ยครับยกแรกแม่พลาดท่าโดนนับ8ครับเพชรขุนศึกแต่ครับเวลาที่เหลืออยู่ครับจะปิดเกมได้หรือไม่ได้มาเฟืองโอ้แม่ไปเร็วครับแต่ว่าแม่ถ้าเกิดคิดบวกหน่อยก็ยังเหลือตั้ง4ยกนะเตะซ้ายต่อยซ้ายอีกแล้วนะครับนี่ต้องระวังเลยนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายเอาล้วงลำตัวครับเอาประคัดซ้ายครับหมัดซ้ายตรงครับต่อยผ่ากาดเอาซ้ายซ้ายโดนครับโดนทั้งหน้าโดนทั้งหมัดโดนทั้งนวมนี่แหละครับนั่นแหละครับเลือกครับทางด้านของมาเฟืองนะครับหรือว่าเพชรศิริโชคครับโอ้ยฮุกซ้ายหมัดนี้ครับโอ้โหเต็มหมัดเต็มใบเลยครับเต็มปลายคางเลยครับเนี่ยครับพยายามจะประคองตัวขึ้นมาแต่ว่าไม่น่าจะไหวแล้วนะครับนั่นแหละครับกรรมการตัดสินใจยุติการชกแล้วก็ชูมือให้กับทางด้านของมะเฟืองเกียรติทรงฤทธิ์นะครับหรือว่าเพชรศิริโชคต่อหลัก2เดิมนะครับเป็นฝ่ายชนะน็อกไปแค่ยกแรกเท่านั้นครับเดี๋ยวรับรางวัลกันก่อนนะครับจากบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตสีตราลีน่าบันไดคิงคอปรา 6B ธรรมชาติให้คุณค่าสีลีน่าให้ความงามโดยคุณทรงฤทธิ์ศักดาพงษานุรักษ์นะครับดูครับชุดนี้ครับก็เรียกว่าพอโดนนับไปแล้วเนี่ยจำเป็นก็ต้องหาวิธีบวกโดนอัปคัตซ้ายครับแล้วก็ซ้ายตรงครับผ่ากาดไปเลยครับแล้วก็ซ้ายครับเนี่ยครับโดนทั้งนวมครับโดนทั้งนวมโดนทั้งหน้าครับโอ้โหมาเป็นพายุเลยครับแล้วก็ยังงัดศอกบวกสู้เหมือนกันครับพยายามคิดบวกแต่ว่าสติสตางเนี่ยนะครับโอ้โหแล้วโดนขวาดอกนี้แหมน้ำลายยืดทีเดียวเดี๋ยวดูอีกหนึ่งจังหวะนะครับดูฮะลูกไหนเช็คบินครับนี่ครับเล่นงานช่วงล่างครับเพื่อให้เปิดบนครับแล้วก็มาโดนซ้ายลูกนี้เรียบร้อยครับจบข่าวครับนี่ไม่ธรรมดาครับเกียรติทรงฤทธิ์ชั่วโมงนี้เนี่ยครับจังหวะสุดท้ายช็อตสุดท้ายเลยครับเลือกเลยครับทางด้านของมะเฟืองนะครับปิดเกมได้อย่างรวดเร็วครับอ่ะไปชมโฆษณาก่อนครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 นเป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด